ไปที่เหล่าคนบันเทิงค่ะล่าสุดอาเป็ดเชิญยิ้มไปกับอเด๋อดอกสะเดาค่ะคือต้องบอกว่าคู่นี้พอมีเวลาว่างๆเขาก็จะไปทำบุญด้วยกันตลอดนะคะล่าสุดนั้นไปที่อุทยานฤาษีนารอดค่ะอุทยานปู่ฤาษีนารอดแล้วก็ไปไหว้อาจารย์พลบ้านทองเนียมอู่ทองสุพรรณบุรีนะคะนอกจากจะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นแล้วไปทำบุญที่นั่นแล้วไปอาบน้ำมนต์มาด้วยนี่ค่ะไปร่วมอาบน้ำมนต์กันมานะคะก็เป็นการแบบว่าเสริมสิริมงคลแล้วการอาบน้ำมนต์เราก็จะได้แบบว่าเย็นกายสบายใจเพราะว่าปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปนี่แหละค่ะตรงนี้นอกจากไปอาบแล้วก็เอาน้ำมนต์กลับมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยววันที่24กุมภาพันธ์จะมีพิธีใหญ่ที่วัดตะโหนดหลวงพ่อสำเร็จบางกลวยนะคะก็จะเอามาร่วมพิธีแล้วก็การอาบน้ำมนต์ครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการล้างทุกข์ล้างโศกล้างเคราะห์นะคะอาเป็ดบอกว่ามีตัวเลขประทัดมาฝากด้วยนะเดี๋ยวชมกันหน่อยค่ะมันเมียต้องอยู่นะมีนี่อ่ะมีทูบอยู่มีใครจะไม่เอาไม่เอาทูบถ้าใครมีนัดเลยมีนัดต้องมีเอาเลยเอาเลยขอให้มีที่เสียงตรงกันสิ่งที่เป็นเอาไว้คนทั้งหลายต้องสิ้นไปนะนี่ซ้ำไหมฮะซ้ำไหมซ้ำไหมซ้ำ35อ่ะดูกัน50ดูกันดูกันนะหยิบบูดูให้เห็นนะนี่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 14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์